สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านผมเห็นสภาพนี้แล้วผมน้ำตาจะไหลท่านผู้ชมดูนะโรงหนังกรุงสยามครับโรงหนังกรุงสยามนี่ก็คือโรงหนังที่อยู่ถนนพหลโยธินหรือว่าอยู่โซนสะพานใหม่นะครับผมคิดถึงโรงหนังราคาถูกโรงหนังกรุงสยามเนี่ย2เรื่อง40บาทนะท่านผู้ชม2เรื่อง40บาทสมัยพ.ศ. 2530นะผมเคยดูที่ดาวโรงหนังดาวคนองนะ2เรื่อง20บาทโรงหนังดาวคนองนะครับมันอาจจะฉายช้ากว่าโรงหนังใหญ่อยู่ประมาณ1อาทิตย์นะครับ20บาทนี่คือดูวนได้ทั้งวันเลยนะหมดรอบเราไม่ออกก็ได้โรงหนังดาวคนองคือบางทีก็นั่งหลับแล้วตื่นมาแล้วก็ดูอีกนะครับนี่คือโรงหนังดาวคนองนะสมัยพ.ศ. 2530นะที่ผมเข้าไปกรุงเทพใหม่ๆนะครับแต่ที่นี่ก็เหมือนกันนะครับโรงหนังกรุงสยามรามาอันนี้ก็ไม่เบาเหมือนกันนี่ก็โรงหนังคนจนเหมือนกันนะครับโรงหนังโรงใหญ่อย่างเมเจอร์ฟิวเจอร์นะครับเมเจอร์ซินีเพล็กซ์นะครับเขาเข้าฉายได้อาทิตย์หนึ่งนะครับหนังก็ออกมาที่โรงหนังกรุงสยามนะครับโรงหนังกรุงสยามก็2เรื่อง40บาทโอ้โหท่านผู้ชมมีความสูงมากเลยของดีราคาถูกแต่ต่อไปนี้นะครับเขาจะสร้างเป็นคอนโดนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเขาจะสร้างเป็นคอนโดครับตอนนี้เขาก็เริ่มนะครับเริ่มประกาศยึดที่ยึดทางแล้วนะครับจะสร้างเป็นคอนโดผมก็เลยหวนลำลึกถึงคิดถึงนะครับกรุงสยามรามาคือโรงหนังที่เขายุบไปเนี่ยเขาก็มาทำเป็นแบดมินตันสนามแบดมินตันนะครับเนี่ยพบกับคอร์ตแบดมินตันพื้นยางมาตรฐานสากลนะครับช่วงนี้ก็คือช่วงโรงหนังเริ่มไม่ได้รับความนิยมนะครับเพราะว่าโรงหนังเนี่ยเดี๋ยวนี้หนังไทยก็สร้างไม่ค่อยมีคุณภาพนะครับไม่ค่อยมีคุณภาพมาตรฐานนะครับก็มีระดับหนึ่งแต่ไม่ค่อยมาตรฐานเท่าไหร่นะครับความพิถีพิถันในการผูกเรื่องเขียนบทนะครับภาพยนตร์ไทยก็จะไม่ค่อยพิถีพิถันนะครับก็เลยไม่ได้รับความนิยมนะครับภาพยนตร์ไทยก็เข้าฉายก็อาจจะขาดทุนไม่มีคนไปดูนะครับดูละครดีกว่าละครไม่ต้องเสียตังค์นะครับจริงๆละครก็ไม่ใช่ว่าจะดีอะไรนักหนานะแต่ว่าละครเนี่ยมันนอนดูที่บ้านมันไม่ต้องเสียตังค์มันเป็นของฟรีนะครับละครนะครับละครก็ไม่ใช่ว่าดีนะครับเดี๋ยวนี้ละครก็สุกเอาเผากินนะครับนะครับนี่โครงการมิวของบริษัทธนบุญพร็อพเพอร์ตี้จำกัดนะครับที่ดินส่วนบุคคลนะครับนี่ครับหนังเรื่ององค์บากผมก็มาดูที่นี่นะท่านผู้ชมองค์บากอ่ะท่านผู้ชมจำได้นะผมดู2 เรื่อง20บาทไอ้2เรื่อง40บาทนะครับหนังเรื่ององค์บากนะไอ้เมงมุมนะไอ้เมงมุมเนี่ยผมไอ้เมงมุมภาคหนึ่งผมก็มาดูที่นี่ครับเอเลี่ยนปะทะพรีเดเตอร์นี่ผมก็ดูที่นี่เอเลี่ยนปะทะพรีเดเตอร์1 2เนี่ยผมดูที่นี่เลยนะ
แล้วก็อะไรอีกเรื่องนึงโจซินฉืออ่ะคนเล็กหมัดเทวดาโอ้โหสนุกมากเลยผมดู2รอบนี่ผมก็ดูที่นี่นะเนี่ยท่านผู้ชมนะเอเลี่ยน1 2เอเลี่ยนประทัดพรีเดเตอร์เอเลี่ยนอะไรที่มันเอเลี่ยนประทัดพรีเดเตอร์1เอเลี่ยนประทัดพรีเดเตอร์2นะครับแล้วผมก็ดูที่นี่นะครับแล้วก็คนเล็กหมัดเทวดายิบมันนะผมก็ดูที่นี่นะครับองค์บากผมภาค1ผมก็ดูที่นี่นะครับภาค2รู้สึกว่าผมก็ดูที่นี่นะโอ้ท่านผู้ชมผมคิดถึงมากเลยเสียดายมากเลยถ้ามีการอนุรักษ์ไว้ก็จะดีนะครับแต่มันคงเป็นไม่ได้เพราะมันต้องใช้ทุนเยอะนะครับที่ดินมันสร้างประโยชน์ได้เยอะกว่านั้นนะครับเขาก็เอาไปสร้างประโยชน์อย่างอื่นนะครับโอเคผมผ่านมาผมก็รู้สึกเสียดายใจหายคิดถึงนะครับก็เลยมาพร่ำพรรณานะครับครับหายากแล้วนะครับโรงหนังแบบนี้ใครที่มีความหลังนะครับเคยดูหนังแบบนี้นะครับคอมเมนต์บอกหน่อยโอเคคลิปนี้ลาก่อนสวัสดีครับ